วันนี้เรามีวิศวกรคุมงานนะครับมาคุมงานช่างเนาะใช่ไหมมาคุมงานลุงช่างอ้าวไปแล้วเว้ยไปวะฮะวันนี้ก่อนมาดูงานก่อนเป็นยังไงขอสัมภาษณ์หน่อยตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเรื่องฮะอ๋อเอาแผ่นไม้เก่าออกเรียบร้อยใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เออไปไปคุมงานต่อไปเออนั่นละนั่นละไปดูงานต่อนะเออมอร์นิ่งนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็เป็นเช้าวันจันทร์นะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัชนีเซตทำตัวน่าสนใจเพราะว่ามันอยู่ในโซนแนวรับและมันทำหน้าตาคล้ายๆกับโดจิตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมองว่า1491มีนัยยะแล้วก่อนหน้าเนี้ยผมจะมองว่ามันไม่มีนัยยะใช่ไหมทีนี้เนื่องจากมันเป็นโซนของแนวรับด้วยและมีการสร้างโดจิในลักษณะอย่างนี้ด้วยให้สังเกตดูดีๆนะครับใช้ตัวโลของแท่งนี้เลยนะครับ1495เลขนี้เลย1495ก็คือหลุด 1,500 นิดหน่อยมีโอกาสที่จะกลับตัวได้เงื่อนไขมาฟังนะเงื่อนไขห้ามหลุด1495เด็ดขาดอันดับแรกเป็นไส้เป็นอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะเป็นไส้มีกรณีเดียวคือวันจันทร์เนี้ยต้องทำแท่งหน้าตาแบบนี้แบบนี้เลยฮะหน้าตาแบบนี้เลยก็คือเป็นไส้แทงอย่างเงี้ยอีกทีนึงได้อย่างนี้ได้มีกรณีเดียวแต่ถ้าเกิดอยู่ดีเป็นแท่งแดงเต็มแท่งแบบนี้แล้วก็ลงมาปิด1495แบบนี้ก็คือบายบายนะฮะจุดนี้น่าสนใจก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นการกลับตัว 100% อ่ะต้องคอยสังเกตด้วยถ้าใครจะเล่นหุ้นนะรอซื้อช่วงท้ายตลาดวันนี้โอเคไหมถ้าเกิดมันปิดไม่สวยปล่อยเข้าไปเลยครับไม่ต้องเล่นแต่ถ้าเกิดปิดสวยอันดับแรกถ้าสวยสุดๆเลยนะเป็นแท่งเขียวแบบนี้เขียวแบบนี้ตำแหน่งคือเกิดตั้งแต่ 1,500 ท้วนเนี่ยขึ้นไปจะปิดที่ไหนก็แล้วแต่เขียวยาวคือสวยสุดจบเกมแต่ถ้าเกิดเขียวอย่างนี้ก็ยังดีนี่เขียวสั้นเขียวอย่างนี้ก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดเขียวแบบนี้เป็นแฮมเมอร์เหมือนกันหรือทำโดจิแต่การเกิดโดจิเกิดยากมากนะในเซตบอกเลยนะการทำแฮมเมอร์แบบนี้การทำเป็นแท่งเรียวๆบางๆแบบนี้สามารถเกิดได้ก็คอยลุ้นวันถัดไปถ้าสมมติว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็แทงไส้เหมือนกันนะครับแต่ให้ดีที่สุดก็คือปิดเขียวจบทุกอย่างก็ลุ้นการขึ้นไป1560 1570นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมสร้างคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันจันทร์ที่26มิถุนายนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับอันดับแรกต้องขอบอกก่อนนะครับคือจริงๆหุ้นติดสแกนของผมอ่ะมันควรจะมีเยอะกว่านี้แต่เนื่องจากอาการปวดหลังมันกำเริบมันหนักมากคือผมมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับทางรถยนต์เนาะมันไม่ใช่รถชนไม่ใช่อะไรนะแต่ว่ามันทำให้เกิดการกระแทกแล้วกระดูกสันหลังตรงก้นกบอ่ะมันปวดมากไปเอ็กซเรย์ไปหาหมอโอ้หาหมอมาเดือนหนึ่งแล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมหาหมอประมาณ3รอบนะแล้วก็ทำกายภาพตลอดทั้งเดือนเลยสัปดาห์ละ 2-3 วันมันก็ดีขึ้นแต่มันมาจี๊ดขึ้นอีกเพราะว่าผมมาไปนั่งผิดท่ามันไม่ใช่การนั่งผิดท่าอะไรหรอกมันคือการนั่งหย่อนขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันการนั่งหย่อนขาเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมากมันก็เลยแบบมันปวดจนน้ำตาจะไหลนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมหามาได้มันมีประมาณนี้ต้องขออภัยก่อนนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มจากข่าวก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมนั่งตอนที่ทำคลิปเนี่ยมันก็ต้องนั่งด้วยนะมันก็ปวด เพราะฉะนั้นมาไวไปไวนะวันนี้อ่ะมาเลยครับ IBL order ทะยาน 80% ดีลซื้อกิจการโอ้โห IVL มีการซื้อกิจการ IVL นี่ใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าการซื้อกิจการที่จะมีผลกระทบทำให้ IVL เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดในทิศทางที่ดี
ดีลนั้นจะต้องใหญ่มากๆนึกออกไหมคือ IVL เนี่ยผลิตตัวเม็ดพลาสติกใช่ไหมน่าจะใหญ่อันดับต้นๆของโลกแล้วล่ะผมคิดว่าน่าจะติดท็อป5ท็อป10หรือไม่ก็ไม่เกินอันดับ3อ่ะเออเผลอๆได้ที่1นะคือเขาใหญ่มากๆนะครับการที่จะไปซื้อกิจการมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวบริษัทผมคิดว่าโอกาสที่มันจะเพิ่มได้จริงๆอ่ะน้อยมากนะฮะเรามาดูที่กราฟของ IVL ชึบมีการแทงขึ้นมารอบนี้ไม่ถือว่ากลับตัวนะครับต้องรอดูการพักชุดนี้ก่อนถ้าเกิดเขาเบรก36บาทถึงจะเป็นการยืนยันการกลับตัว JMT ชูพอต NPL ยอดเก็บพุ่งลุยซื้อนี่เอ้าก็เขาก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอยังซื้ออีกเหรอฮะ JMT อ่ะขอเช็คดูหน่อยครับ JMT น่าจะหลุดโลใช่ไหมย่ำโลพอดีการย่ำโลเนี่ยมีโอกาสเด้งได้นะฮะโซน40บาทเป็นไปได้แล้วก็ตั้งสต็อปลอสที่36ท่วนเลยนะอันนี้ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเน็กฮอตดิว90ลายผนึก KBS EV เกษตรเน็กจับมือ KBS นำรถบรรทุกหัวลาก EV วิ่งไตรมาส 3 ทับ 66ปิดดิวได้เปิดตลาดขนส่งเกษตรขณะที่ลูกค้าโลจิสติกคุยเพียบ DHL ซีว่ามนตรีทรานสปอร์ตรับปัจจุบันเจรจาลูกค้ากว่า90ลายคำถามคือกำลังการผลิตเป็นยังไงบ้างฮะคือคุยลูกค้าเยอะได้โอเคนะมันดีนะแต่กำลังการผลิตโอเคไหมแล้วหลังจากที่ผลิตไปมีผลอะไรหรือเปล่าแบบว่ารถมีปัญหาไหมหรืออะไรไหมเพราะว่าตัวเน็กเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเขาผลิตเองทั้งหมดเลยครับทั้งลายเลยก็ต้องมาลองดูว่าเป็นยังไงแต่ตัวหุ้นเน็กถ้าเกิดข่าวแล้วมันเอฟเฟกตีฟจริงๆนะผมคิดว่าน่าจะกลับตัวได้เลยเพราะกิจการก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ถ้ามาแต่ข่าวอย่างเดียวเหมือนในอดีตซึ่งผมเห็นแค่ข่าวอย่างเดียวจริงๆนะครับราคาก็ยังจะคงลงต่อโซนราคาแถวนี้น่าสนใจไหมน่าสนครับเพราะมันใกล้สต็อปลอสมากสต็อปลอสเนี่ยใช้ที่ 9.90 ถ้าวางแผนเล่นโซนนี้ก็ได้ครับแนวรับใช้แถวนี้ก็ได้แนวต้านถ้าเกิดไม่อะไรมากไม่สนใจข่าวไม่อะไรก็12บาทแถวๆนี้นะครับ EA Big EV EA กับ NEC มาด้วยกันเลยนะฮะจริงๆเขาก็เป็นคู่ค้ากันอยู่เนาะ Big EV อาเซียนจ่อเซ็นรัฐบาลลาวEA เซ็น MOU ผลักดันให้ใช้รถ EV เชิงพาณิชย์ในสปป.ลาววางเกมใหญ่ในอาเซียนขยายสู่มาเลเซียกัมพูชาอินโดนีเซียล่าสุดเจรจาเวียดนามแล้วขณะที่ EV ในไทยรถพาณิชย์ฮอตกลุ่มโลจิสติกดีลเพียบข่าวคล้ายๆกันเนาะตอนนี้รายได้หลักของ EA นะครับมาจากรถ EV ทั้งสิ้นนะก็น่าจะประมาณ 30% นะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องลุยมาเวนี้แล้วล่ะดูต่อนะตัว EA เป็นขาลงแนวรับตรงนี้น่าสนนะครับแนวรับอยู่ที่57 58เนี่ยใช้ได้เลยนะฮะลุ้นเด้งอยู่ที่ไม่เกิน65บาทครับเวฟมุ่งค้าคาร์บอนเล็งธุรกิจใหม่ทำเงินคาร์บอนผมยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะในความคิดเห็นของผมคนเดียวนะบ้านเรามีแล้วนะตัวตลาดที่มันเทรดคาร์บอนเครดิตแต่ว่ามันจะสามารถที่จะนำไปเครดิตในแบบยุโรปอเมริกาที่มันแบบเขาจริงจังได้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยพิมพ์มาหน่อยละกันนะเรามาดูที่ตัวเวฟนะฮะไม่สวยนะครับโซนราคานี้ไม่น่าเล่นแต่ถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับก็ต้องรับความเสี่ยงได้หนักนะครับตัวนี้15ตังค์ใช่ไหมสต็อปลอส10ตังค์นี้ลบ 50% นะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีครับแนวต้านมันอยู่ที่21ถึง24ตังค์เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดอยากจะได้ของจริงๆผมแนะนำว่า12ตังค์คือโซนที่ได้เปรียบมากที่สุดนะครับ PTEP เข้าฮุบไฮโดรเจนเหรอบุกโอมานกองทุนชอบ PTEP ครับผนึกพันธมิตรชั้นนำคว้าโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนโอมานในแปลงสัมปทาน C102ระยะเวลา47ปีเริ่มผลิตปี73ฮะเริ่มผลิตปี73อีกกี่ปีครับอีกนานมากเลยนะโบกชี้โครงการระยะยาวแต่การลุกพลังงานสะอาดส่งผลดีให้กองทุนชอบและลงทุนในขณะที่ PTP เป็นไซด์เวย์ดาวอะไรวะอ่านข่าวแล้วแบบปี70กว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดทำฐานโซนที่น่าสนใจถ้าอยากจะเล่น
ก็140บาทนะครับเปิดจุดอันตรายหุ้น TPL ข้อมูลกลท.เตือนเสี่ยงตอนนี้บ้านเรามีแต่อะไรแบบอันตรายเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้ผมคาดเหมือนกันมิด10สินเชื่อพุ่ง 600% เหรอขยายรถ EV อัพงบโตคือต้องบอกอย่างนี้เนาะรถน่ะอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเนี่ยไม่ว่า EV จะมาหรือไม่มายังไงมันก็มีการเติบโตของมันอยู่แล้วไปเรื่อยๆแต่การที่มี EV มามันก็เหมือนเป็นช้อยใหม่ช้อยทางเลือกเนาะทำให้คนแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนสันดาปไปเป็น EV มั้ยการผลิตก็ดีขึ้นพอเปลี่ยนเป็น EV EV ก็ต้องมีสินเชื่อเหมือนกันนะมิด10เนี่ยหลักๆเขาให้สินเชื่อพวกรถแท็กซี่ใช่ไหมนี่พอกลายเป็น EV เขาบอกว่าสินเชื่อเขาพุ่ง 600% เลยนะมาดูครับตัวมิด10ราคาบาทหนึ่งหน้าสนนะฮะโซนแถวนี้ก็เป็นโซนแนวรับนะรอรับแถวๆ97ตังก็ได้นะ95ตัง97ตังใช้ได้นะครับ ECF ส่งออกฟื้นตัวหุ้นแต่ละตัวนี่มีแต่หุ้นตัวเล็กๆนะครับครึ่งหลังไฮซีซั่นดัน ECF ดันนะฮะดันลงครับแนวรับอยู่ที่ 1.26 ครับ 1.30 วางแผนเล่นได้นะฮะแนวต้านจะอยู่ที่ 1.46 เล่นในกรอบแคบๆก็พอครับ DSI รับสตาร์ทเป็นคดีพิเศษอ้าวไปแล้วฮะแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะถามว่าถ้าจับตัวได้ปิดจริงตัดสินแล้วจะโดนปรับสักกี่ตังค์กันเชียวนะฮะจีมาโต้ถูกตรวจสอบย้ำชัดยึดหลักธรรมาภิบาลโอเคอ่ะมาดูเจมาธรรมาภิบาลก็ล่วงแล้วนะฮะนี่หลุดโลเจมายังคงเป็นขาลงต่อนะครับก็ยังคงลงต่อเนื่องนะลงต่อได้เรื่อยๆแนวรับของเจมาโซนนี้ที่ดีๆเลยนะครับจะอยู่ที่10บาทครับเพราะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเราดีกว่าครับตัวแรกคือ Mpic ต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นปั่นนะตรงๆเนาะทีนี้ในชุดนี้เนี่ยมีโอกาสกลับตัวมาเล่นกันในอีกรอบหนึ่งนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ 2.34 ครับก็ระวังความเสี่ยงดีๆนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 1.70 ถัดมาคือ PSL อันนี้กลับตัวแล้วชัดเจนนะฮะมีวอลุ่มเข้ามาชัดเจนครับสต็อปลอสจะอยู่ที่ 9.6 แนวต้านจะอยู่ที่ 12.20 ครับต่อด้วยตัวกอรี่ถ้าถามส่วนตัวนะเทียบกอรี่กับ PSL แล้วกันเนาะกอลี่มีทรงการเคลื่อนตัวที่ดีกว่านะครับชุดนี้มีการเตรียมที่จะไปต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไฮเนี่ยผมคิดว่าทะลุนะฮะเพราะมันเกิดการกลับตัวโซนข้างบนเนาะก็ 3.5 คิดว่าทะลุแนวต้านถัดไปก็จะอยู่โซนประมาณ4บาทครับแต่ว่ามันก็จะเคลื่อนตัวน่าจะพอๆกันอ่ะช้าพอๆกันอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 สัปดาห์กว่าที่ไปถึงเป้าครับถัดมาคือลานนาถ้าจะเล่นแบบเพย์เซฟลานาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสต็อปลอสอยู่ที่15บาทท้วนแนวต้านอยู่ที่ 16.2 นะครับชุดนี้เป็นเขียวแรกอันนี้น่าสนใจมากเป็นต้นเทรนได้นะครับต่อด้วยตัวแม็กเทียบนะลานาแล้วก็แม็กทรงคล้ายกันแต่ว่าแม็กเขาออทำไฮไปแล้วนะครับชุดนี้เตรียมที่จะไปต่อแต่ลานาเนี่ยเป็นชุดกับตัวข้างล่างแล้วแต่คนชอบนะครับสต็อปลอสใกล้เคียงกันนะครับอย่างตัวแม็กเนี่ยสต็อปลอสอยู่ที่ 12.5 แนวต้านลุ้นเบรกนะฮะ 13.9 เพราะว่ามันกลับตัวโซนค่อนข้างสวยนะครับถัดมาคือ BPP ชุดนี้จะคล้ายกับลานาส่งกราฟคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จุดซื้อจะเป็นตำแหน่งแรกเหมือนกันเลยนะครับ 14.7 แนวรับสต็อปลอส 14.2 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 15.1แล้วก็สุดท้าย NSL ชุดนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Mac นะครับแต่มันไม่เหมือน Mac มากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการพักส่วนบนที่ทำตัว Mac ก็มันทำออทำไฮไปนะแต่ตัวนี้มันไม่ได้ทำออทำไฮนะครับ NSL ลุ้นการเบรก24ถ้าเบรก24ได้ลุ้นไปเทสแนวต้านข้างบนครับก็คือ 26.25 จบลงไปแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้คอนเทนต์พิเศษจากช่อง Money Hero นะครับก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยคอนเทนต์พิเศษนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีรับการบ้านหุ้นทุกๆวันอาทิตย์ก็จะเป็นการบ้านหุ้นที่สามารถเทรดได้ในกรอบระยะเวลา1สัปดาห์และความพิเศษของการบ้านตรงนี้ก็คือเราจะ
รันให้ดูเลยว่าในสัปดาห์นี้ผลงานเป็นไงสัปดาห์ถัดไปผลงานเป็นไงตัวไหนที่ถือต่อได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้นะครับก็จะรันให้ดูซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นถึงการเติบโตว่าเป็นยังไงหรือว่าตรงนี้ถ้าต้องสต็อปเหตุผลคืออะไรโอเคนะครับตัวถัดมาก็คือเป็นคลิปในการสอนจังหวะซื้อซึ่งผมอัปเดตให้เกือบทุกวันตัวนี้จะเป็นลักษณะที่ผมเอาเคสจริงมาให้ดูเลยนะว่าจังหวะของการซื้อมันควรที่จะซื้อในกรอบโซนไหนที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็โซนขายแบ่งขายตรงไหนได้บ้างสต็อปลอสวางไว้โซนไหนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเป็นหุ้นที่ดีและราคาถูกเราค้นมาให้สัปดาห์ละ1ตัวแต่ถ้าเจอมากกว่านี้ผมก็จะค้นมาให้มากกว่านี้นะครับแต่หลักๆก็คือยืนไว้ที่สัปดาห์ละ1ตัวใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดสมัครที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับมันจะมีปุ่มคำว่าสมัครแต่ถ้าเกิดหาปุ่มสมัครไม่เจอก็สามารถทักทายไม่ได้ที่แอดไลน์นะฮะ Money Hero แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเราจะมีสัมมนานะครับทองคำและก็หุ้นเป็นงานมีตติ้งเล็กๆซึ่งรับเพียง30ท่านเท่านั้นจัดที่โรงแรมโมดีน่าอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันเสาร์ที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเต็มวันนะครับ10นาฬิกาถึง16นาฬิกาในงานจะเจอกับผมอาจารย์ออฟนะครับน้องเนิร์ดแล้วก็อาจารย์ภูมิใครอยากจะมาพูดคุยพวกเราสามารถแอดไลน์เข้ามาแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับงานสัมมนาตรงนี้ได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายนะ990บาทเท่านั้นนะฮะงานเต็มวันมี2เบรกมีข้าวให้กินมีคือให้ทุกอย่างอะเพียง990บาทมันคือค่าใช้จ่ายของโรงแรมเนาะตรงนี้ก็เก็บเพียงเท่านี้แหละนะครับเราก็อยากจะเจอกันทุกคนนะครับใครที่สนใจอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่ที่บุรีรัมย์สามารถมาพบกันได้ในงานนะครับโอเคมาถึงคิวของคำถามคำตอบกันบ้างนะครับเขาบอกอะไรชอบมุมมองในการอ่านข่าวครับแหละตัวตีข่าวใหญ่เกินไปถ้าอ่านแล้วคิดตามก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นบางทีผมก็กลัวอยู่นะเพราะว่าผมอ่ะอ่านไปแล้วผมก็จะแบบเอาความคิดเห็นของตัวเองเอาข้อเท็จจริงที่ตัวเองได้รับมาก็พูดแทรกขึ้นไปเลยอ่ะบางคนอาจจะแบบเอ้ยมึงก็อ่านแต่ข่าวได้ไหมไอ้ข้อมูลพวกนี้มึงก็ไม่ต้องพูดได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าชอบก็โอเคนะเห็น FC ถามเรื่องหมอนหนุนของน้องเลยฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะเคยมีเพื่อนเขาให้ลูกหนุนหมอนตอนนอนพอถึงช่วงที่น้องหัดคว่ำแล้วเขาตื่นเขาก็พยายามที่จะคว่ำแล้วก็เป็นจังหวะที่แม่เห็นลูกกลับก็เลยไปซื้อของหน้าบ้านเพียงไม่กี่นาทีกลับมาลูกเสียชีวิตแล้วอ๋อขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ฮะว่ากรณีอย่างเงี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเด็กเล็กมากๆฮะอายุอาจจะแบบ3เดือนไม่เกิน3เดือนเพราะว่าคอเขาอ่ะมันจะอ่อนมากพอหน้ามันฟุบไปกับหมอนอ่ะมีโอกาสที่จะขาดอากาศหายใจได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับแต่ในเคสของน้องอ่ะน้องเวลานะครับตอนนี้อายุ8เดือนแล้วเพิ่ง8เดือนไปเมื่อวานนี้เองฮะอันนี้คอแข็งมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้คลานได้แล้วน้องคลานได้แล้วคลานได้วันนี้แหละฮะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยอายุ8เดือน1วันคานถอยหลังแล้วก็เดินหน้าได้เป็นครั้งแรกที่บ้านตื่นเต้นกันมากนะครับขอแนวโน้มหุ้นชาโยติดดอย 10.8 โอ้โหชาโยเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการหลอกจริงๆเนี่ยหลอกว่าจะกลับตัวอ๋อแต่เขาติดตั้งแต่ 10.8 เพราะงั้นไม่โดนอันนี้ไม่โดนหลอกแน่นอนครับเพราะว่า 10.8 มันอยู่ข้างบนโซนนี้อาจจะเป็นลักษณะของการถัวนะอันนี้ผมเดานะเพราะว่าโซนเนี้ยมันไม่น่าซื้อมันไม่ใช่จังหวะซื้อเลยก็เลยเดาว่าเขาอาจจะมีแบบทุน12บาทแล้วก็มาถัวแถวๆนี้ทีนี้รอบนี้มันจบไปแล้วครับอันนี้จบไปแล้วจริงๆควรจะคัดออกมานะแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยฮะ6บาทเพราะฉะนั้นลุ้นเด้งสั้นๆครับถ้าไม่อะไรก็คัดนะฮะแต่ถ้าไม่ไหวก็ต้องรอรอบถัดไปซึ่งไม่รู้ว่าจะกินระยะเวลากี่ปีสอบถามเนอโซนเก็บสะสมประมาณเท่าไหร่ครับผมเห็นราคาลงมาเยอะเลยจะทยอยสะสมโอ้ถ้าเกิดเป็นโซนขาลงยกตัวอย่างอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างชาโยเนี่ยมันจะไม่มีโซนสะสมนะเพราะว่ามันเป็นขาลงอยู่ส่วนตัวเนอเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นขาลงอยู่มันจะไม่มีโซนสะสมครับ
ยกเว้นแต่ว่ามันจะไปทำฐานได้ซึ่งเดานะตรงนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับคลื่นแรกคลื่น2ยังไม่เกิดเดาว่ามันยังไม่น่าจะทำฐานได้น่าจะลงต่อ PSL มีแท่งเขียวแบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไหมครับอันนี้ผมเล่าไปแล้วเนาะ PSL หรือชน 10.62 แล้วลงถ้าทะลุได้จะถึง12ไหมมีโอกาสที่จะถึง12ไหมมันเป็นไปได้นะครับ12นี่เป็นไปได้เลยครับผม DIF กำไรจะลดลงเพราะ Dtac ไม่จ่ายแล้วครับอ๋อนี่ขอบคุณมากนะครับให้ข้อมูลมา Global ทุน17ขอแนวโน้ม Global ทุน17ทุนดีทุนดีนะครับแต่ Stop Loss ต้องเป็น16บาททั่วนะถ้าหลุดต้องยอมครับทำยังไงถึงจะเห็นตอนไลฟ์รายการเราไม่ใช่เป็นไลฟ์นะครับรายการเราคืออัดคลิปเอางี้ดีกว่าทุกครั้งเลยที่เราอัดคลิปเนี่ยเราจะเปิดให้ดูเลยนะว่าผมอัดคลิปตอนไหนกี่โมงวันไหนยังไงซึ่งเพื่อนๆสามารถดูได้เลยอย่างตอนนี้เนี่ยคือวันที่24เวลา 4:42 เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ไลฟ์นะครับบอกว่าติด NRW 2บาทตอนนี้ถึงแนวรับหรือยังมันไม่มีนะครับตัว NRW เนาะมันมีแต่ NRF นะครับน่าจะสะกดผิดก็เดี๋ยวพิมพ์มาใหม่แล้วกันนะฮะเดลต้ายังเป็นช่วงลงไหมคะพอดีซื้อ DW พุทไว้เฮ้ยมันมี DW พุทด้วยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยขอดูหน่อยนะก่อนหน้านี้มันไม่มีก่อนหน้านี้แบบเดลต้าเขาไม่ทำ DW กันแล้วก็กลับมาแล้วนะฮะโอเคอ่ะมาดูกันครับตัวเดลต้าตัวแม่มันถามว่ามันจะลงไหมคำตอบเลยว่าไม่ลงครับมันจะขึ้นไปเทสแกปครับอยู่ที่103บาทเพราะฉะนั้นถ้าซื้อพุทไว้อาจจะต้องปิดนะฮะอาจจะต้องปิดมันจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับตัวที่ลงตรงเนี้ยเทสแรกคือ103ครับแล้วก็เทสข้างบนคือ110ต้องระวังครับถ้าเป็น DW พุท TQM ติด29ยังรอได้ไหมหรือควรคัด TQM ต้องถามว่าแผนมายังไงนะถ้าติด29นี่ไม่แย่นะเพราะมันเป็นโซนแบบกำลังกลับตัวพอดีทีนี้มันซึมลงนะครับ Stop Loss คือ 24.6 ครับว่าอาร์ตกับ POPF ถ้าจะถือยาวรับปันผลกองไหนน่าสนใจกว่ากันครับโอ้ POPF เนี่ยผมไม่เคยดูนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบให้ไม่ได้ผมเคยดูแค่ว่าอาร์ตแล้วก็ว่าอาร์ตผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมแนะนำว่าไปดูคลิปว่าอาร์ตของผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับราคามาใกล้กัน10บาท50ใกล้กันเนี่ย market cap มันไม่เหมือนกันแน่นอนนะต้องไปดูในส่วนของ market cap ด้วยนะครับ SCGP แนวนี้น่าสนใจไหมเอาจริงๆไม่น่าสนเพราะว่าโมเมนตัมมันเป็นขาลงเนาะแต่ถ้าอยากเล่นก็รับแถวนี้ก็ได้ครับ38แนวต้าน40อาจารย์พืชเดี๋ยวนี้ไม่มีรายการน้องเนิร์ดกับจันดาแล้วเหรอหาไม่เจอเลยนะครับน้องเนิร์ดยังไม่มีครับนะครับก็เดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าเราจะทำยังไงนะครับเสนอมาได้นะว่าอยากจะให้มีรายการรูปแบบไหนก็เดี๋ยวจะให้น้องไปทำนะครับส่วนจันดาเนี่ยพักงานไว้ก่อนนะครับเพราะจันดาก็อยากที่จะไปพักผ่อนอะไรของเขานะดูแลลูกไปนะครับก็พักไว้ก่อนประมาณ3เดือนนะครับของจันดายูเรก้าขาจานใกล้กับตัวอย่างยูเรก้าสวยนะน่าสนใจเลยนะครับอ่ะมาดูยูเรก้าโซนนี้ลุ้นแนวต้านที่81ถึง84ตังค์นะครับลุ้นการขึ้นไปยืนครับคลินิกคิดเห็นยังไงบ้างครับคำถามนี่มันกว้างมากกว้างมากครับคำว่าคิดเห็นยังไงบ้างนะหมายถึงแบบพื้นฐานไหมหรือว่าสาวๆที่อยู่หน้าคลินิกนึกออกไหมหรือกราฟโอ้โหมันกว้างมากครับถ้าจะถามในเรื่องของแบบคิดเห็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูที่เทคนิคแล้วกันตัวคลินิกโซนนี้คิดว่าทะลุแนวรับแน่นอน37คิดว่าทะลุลงครับแล้วก็จะไปเจอแนวรับที่33ครับขอแนวโน้ม SNNP ขึ้นสุดไหมจบไหมจบหรือยังโอ้โหมันเกิดดับเบิลท็อปเนาะนะชุดนี้นะครับแล้วก็ลงมาไม่ค่อยสวยครับก็ผมมองว่ากรอบสะสมข้างบนเนี่ยโซนแนวรับประมาณ22บาทถึงจะน่าสนตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนจบลงไปแล้วครับสำหรับคำถามในวันนี้คำถามเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดมีข้อมูลมาประกอบด้วยมันจะทำให้คำตอบง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยอย่างเช่นคิดเห็นยังไงหรือว่าขอหุ้นตัวนี้แบบเนี้ยมันตอบค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันจะกว้างไปเลยมัน
มันจะไม่แบบตรงประเด็นตามที่ผู้ถามต้องการนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับสามารถสมัครได้ถ้าสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาครับ @ money hero ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย